มาไม่อะไรอย่างเงี้ยถือไม่เรียวแล้วพ่อเกียมไม่เรียวพ่อแกล้งค่ะพ่อหนูก็จะเป็นแบบวัยรุ่นเราชอบเล่นไอจีแล้วก็แบบศัพท์ไหนที่วัยรุ่นเขากำลังมาใช้ตุยเตยอะไรพ่อรู้หมดก็ใช้ได้หมดพ่อเป็นวัยรุ่นกับที่เราลงรูปในสามน้ำด้วยก็ส่วนหนึ่งเกี่ยวไหมเขาอาจจะเห็นเพื่อนๆเตรียมไม่เรียวก็อยากเตรียมบ้างอะไรอย่างเงี้ยเขาก็สนุกเขาก็จะชอบแกล้งอะไรอย่างเงี้ยคนรูปนั้นได้เราตัดสินใจนะไม่เคยว่ามันโป๊ไปไหมอะไรอย่างเงี้ยมันไม่เห็นอะไรนอกจากขอบสารกับคอหนูเลยนะคะมันอาจจะจินตนาการหนูก็ไม่คิดขนาดนะคะตอนนั้นหนูว่ายแล้วหนูเหนื่อยหนูก็เลยเกาะขอบแล้วก็ถ่ายรูปหน่อยดีกว่ายังไม่หายเหนื่อยเลยอะไรเงี้ยถ่ายรูปเล่นจริงๆว่าแบบคุณพ่อดูไม่อยากให้แบบเฟิร์นเซ็กซี่อะไรทั้งจริงๆบอกว่าแกมาเวตลกเหมือนหนูมากกว่าค่ะแกเล่นปกติมีห่วงจริงๆมั้งไม่แบบมีแบบว่าเรื่องการแต่งกายอะไรอย่างเงี้ยไม่เคยเลยค่ะพ่อไม่เคยว่าเลยเพราะปกติถ้าเกิดไม่ใช่เรื่องของการทำงานอะไรเงี้ยหนูก็จะเป็นเสื้อยืดกางเกงยีนอะไรเงี้ยเขาก็จะรู้อยู่แล้วว่ามันแบบเฉพาะทำงานอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็นานๆทีเนาะในถึงนั้นว่ายน้ำทีเพราะว่าเหนื่อยอ่ะก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันแบบมันเห็นชุดว่ายน้ำอะไรขนาดนั้นด้วยละค่ะก็เลยแคบเลยหนุ่มก็เลยผิดหวังไปนิดนึงจริงๆอยากเห็นเยอะกว่านี้แค่นี้เพื่อนๆก็เกียมไม่เลียวกันหลายคนแล้วหนูว่าไม่เอาดีกว่าค่ะทำไมเรายังติดอะไรอยู่คนที่แบบเอ้ยบางคนก็อยากดูบ้างเนาะหนูเขินอ่ะเขินชุดว่ายน้ำแต่ถ่ายโฆษณาเสื้อในนะแต่เขินค่ะไม่เคยคิดว่าตัวเองเป็นคนเซ็กซี่เลยแล้วตอนนี้คิดอย่างว่าไม่คิดเลยค่ะทำไมอ่ะเวลาแบบแต่ถ้าเป็นคนตกอะไรอย่างเงี้ยมันไม่เลยนะมันไม่มีเลยค่ะไม่มีความรู้สึกว่าเป็นแบบนั้นเลยอย่างเงี้ยแต่เขามองว่าเราดูเซ็กซี่อยู่นะเขาอาจจะยังไม่รู้จักเราจริงๆเราสายแหวนตลกเราเป็นคนตลกเราลุยๆค่ะช่วงนี้เขาไปทะเลแบบบิกินี่กันก็จะไม่ได้เห็นเฟิร์นใช่ไหมไม่น่าได้เห็นค่ะมันเป็นความรู้สึกส่วนตัวว่าเอ้ยเราไม่ได้มาเวบิกินี่ใช่เราเขินเป็นเพราะช่วงวัยหรือยังไงครับเฟิร์นนี่ยังเขินอยู่จริงๆเราก็อยู่ในวงการมาสักพักแล้วเขินเนาะไม่รู้ถ้าแค่คิดว่าเห็นตัวเองก็คงแบบเขินๆนะคะแสดงว่าจะมีติดต่อถ่ายเนาะถ่ายแบบนี้ก็คือหมดติดก็คงยังไม่ถ่ายแต่หลายคนอยากถ่ายเก็บไว้ดูแบบตอนนี้ครั้งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นแนวสปอร์ตไม่เลยค่ะที่เห็นตัวเองยังไม่ค่อยอยากเห็นตอนแบบแต่แนวสปอร์ตอะไรก็ได้ก็แล้วแต่ความเหมาะสมดีกว่า